ใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนสวัสดีครับผมชื่อโพธิวัฒน์เจริญ GR2 ทะเลโฟเลขที่13นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการทำสูตรแม่สูตรคูณในโปรแกรม Excel กันนะครับก่อนอื่นก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโปรแกรม Excel แบบนี้นะครับเข้าไปที่ Workbook เปล่านะครับคลิกไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจอกับคอลัมน์ A ถึง Z แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นอันนี้นะครับ1ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะขอซูมก่อนนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็จะใส่เลข2ไปนะครับกดตรงนี้นะครับไปที่ตัว F นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เลข2ไปตรงนี้นะครับไม่ใช่ครับใส่เลข1ไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ตัวฟันตัวเล็กอันนี้นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับไปแบบนี้นะครับแล้วก็กด Enter เลยคราวนี้ละเราก็จะใส่เลข2อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมก็สเต็ปเหมือนเดิมเลยตัว X ตรงนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นเลข2เลข2เปลี่ยนจากเลข1นะครับตรงนี้ละเพราะตรงอันบรรทัดที่1ผมขอใส่สูตรก่อนนะครับวิธีการใส่สูตรเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับไม่ต้องกดอะไรนะครับแล้วก็กดไปที่2แล้วก็เข้าเครื่องหมายดอกจันกดไปคลิกไปที่เลข1แล้วก็กด Enter คำตอบมันก็จะเลื่อนมานะครับคราวนี้ละแล้วก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับปิดนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้วิธีการทำให้มันเป็นแม่สูตรคูณคลิกที่เลข2นะครับลากลงมาตรงนี้นะครับคลิกให้เมาส์เป็นเครื่องหมายบวกสีดำแบบนี้นะครับลากลงมานะครับถึงเลขไหนก็ได้เลยนะครับก็จะเป็นตามมานะครับคราวนี้ผมการปรับให้มันอยู่ตรงกลางใจอยู่ตรงนี้นะครับตามเมาส์ผมเลยแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็สามารถตกแต่งได้เลยแบบนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้เลยนะครับนะเราจะเปลี่ยนเป็นแม่3แม่5แม่4แม่อะไรก็ได้นะครับแค่กดตรงนี้นะครับพิมพ์สมมติว่าผมจะทำแม่3แล้วก็พิมพ์3ตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้ละเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะล่างมาเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น3ตรงนี้คำตอบก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับวิธีแบบนี้จะทำให้เพื่อนๆท่องสูตรคูณได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆก็ลองมาเล่นโปรแกรมนี้ดูได้นะครับสวัสดีครับใช้ได้ปะใช้ได้เพราะแค่ตัดต่อบางส่วนออกแค่นี้เย้